สำหรับตอนนี้ก็มาว่ากันถึงประวัติกรุงศรีอยุธยากันต่อไปว่ามีกี่ราชการกันแน่เป็นอันว่าสมเด็จพระมเหสีครองราชเป็นราชการที่16เมื่อพระมหาพระมเหสีกับพระยารามนรงค์คบคิดกันกำจัดพระมหาธรรมราชาที่พิษณุโลกนี่เอาแล้วนี่จะมาอธิบายคอยลานช้างช่วยตีพิษณุโลกแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าพระมหาธรรมราชารู้ตัวเสียก่อนขอให้บุเรียงนองส่งทัพมาช่วยเมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบดีแล้วพระมหาธรรมราชาเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าบุเรียงนองที่หงสาวดีมาพศ2111สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิทรงราบจากพนวดครองราชสมบัติตามเดิมนี่เป็นราชการที่17นะพระเจ้าจักรพรรดินี่มาเป็นราชการที่17นะท่านก็รอทั้งแต่15ได้17ก็รอกันยุ่งๆอยู่นะพระมหาธรรมราชาเสด็จไปหงสาวดีสมเด็จพระพุทธเจ้าจักรพรรดิจึงทรงส่งพระวิสุทธิกษัตริย์ชายาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงรับนามิยทรงรับพระวิสุทธิกษัตริย์ชายาแล้วก็ไปเอกาทศรถของพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระธิดาและพระนัดดาคือเป็นหลานเป็นลูกหลานนะมาจากพิษณุโลกก็ไม่ใช่ใครนี่พม่ายกทัพมาประชิดกรุงศรีอยุธยาอีกสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิกำลังทรงประชวรหนักตอนนี้ป่วยมาพศ2112สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตพระมหิงทรงครองราชแทนสมรนามว่าพระมหินทราชอันนี้เป็นราชการที่เท่าไรเป็นราชการที่18เอาไปย้อนล่อกันยุ่งกันไปยุ่งกันมาอยู่นี่เป็นอันว่าเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตราชการที่18ก็เป็นพระมหิงครองราชสมบัตินามว่าพระมหินทราชมหินพระมหินทราชาธิราชมหินทราชาธิราชไม่ได้ทรงใจใส่ในการสงครามมอบหน้าที่สิทธิ์ขาดให้แก่พระยารามนรงค์คนเดียวและพม่าก็กำลังล้อมอยู่เข้าตีกรุงไม่ได้พม่านะยังล้อมอยู่แต่ยังเข้าตีกรุงไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ไม่สนใจในการสงครามเมื่อคนอื่นเขาทำจะต้องคิดในที่สุดหลังจากพม่าได้ใช้กลบายหลอกลวงต่างๆหลายครั้งแล้วก็ได้ตีกรุงศรีอยุธยาได้บุเรียงนองได้ให้พระธรรมราชาเป็นกษัตริย์กรุงปกครองกรุงศรีอยุธยาสมนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนี่ก็ยกทัพกลับกรุงหงสาวดีเอาพระมหินทราธิราชไปด้วยเอาตอนนี้เป็นอันว่าพระมหาธรรมราชาก็เป็นราชการที่19จำไม่ดีนะจงจำไว้ด้วยว่าพระมหาธรรมราชาธิราชคือว่าความจริงก็เดิมทีชื่อพระมหาธรรมราชาอยู่พิษณุโลกนี่กลายเป็นมหาธรรมราชาธิราชครองกรุงศรีอยุธยาเป็นราชการที่9 ต่อมาพ.ศ.1000 ค.ศ.2113พระยาละแวกยกทัพมาตีเขมรขอโทษพญาละแวกยกทัพเขมรมาตีกรุงศรีอยุธยาไทยออกครบจนพญาจำปาธิราชเสียชีวิตบนคอช้างทัพเขมรจึงกลับไปเขมรระยำแล้วพ.ศ.2114พระนเรศวรครองเมืองพิษณุโลกไม่ยังไม่มาเป็นกษัตริย์ที่นี่ครองเมืองพิษณุโลกนเรศวรโตสำคัญเลยต่อมาพ.ศ.2118พญาละแวกยกทัพตีกรุงศรีอยุธยา
แต่สู้มันได้กลับนี่ในการที่19นี่มาชักเรื่องยุ่งๆนะต่อไปก็มาพ.ศ.2121พญาละแมกพญาละแวกตีเมืองเพชรบุรีมันอ้อมไปยังไงของมันนั้นไปตีเมืองเพชรบุรีแต่ว่าตีไม่สำเร็จพ.ศ.2122พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเสด็จสวรรคตตอนเดือนยี่ท่านถึงเดือนสามพญาละแวกก็มาตีเมืองเพชรบุรีมีชัยชนะไอ้เจ้าเขมรนี่มันคบไม่ได้จริงๆพ.ศ.2123พญาละแวกยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คนชายแดนตะวันออกไปเมืองเขมรเป็นจำนวนมากไอ้เจ้าพวกนี้นี่มันน่าจะต้อนให้ลงเมืองผีให้หมดพ.ศ.2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าต่อไปเอาละสิตอนนี้พระเจ้านันทบุรียกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสองทางพระนเรศวรกับเอกาทศรถท่านอนุชายกทัพไปตั้งรับพม่าดูท่าทีรู้ว่าเห็นท่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยยกทัพกลับพ.ศ.2128พม่าตีทัพเชียงใหม่แล้วก็ตีเมืองต่างๆลงมาพระนเรศวรออกรบกับพม่าพ่ายแพ้กลับไปพม่าแพ้กลับไปนะนี่ควรจะจัดว่าพระนเรศวรนี่เป็นพระราชาสมัยพระนเรศวรนี่เป็นราชการที่20ก็แล้วกันยังไงๆก็เป็นกันแน่นะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ว่ายังไงพม่าตีทัพเชียงใหม่ตีเมืองต่างๆลงมาพระนเรศวรรบกับพม่าแพ้กลับไปพ.ศ.2129พระเจ้านันทบุรีตั้งทัพที่กำแพงเพชรแบ่งเป็น3ทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยารบกัน5เดือนจนต้องถอยทัพกลับไปแล้วพ.ศ.2130นักศรัทธากษัตริย์เขมรตีเมืองปราจีนบุรีพระนเรศวรยกทัพไปตีกลับคืนแล้วก็ตีได้เมืองพระตะบองโพธิสัตว์คนจะล่อมาให้หมดนะไม่ใช่หมดแต่เมืองฟัดคนให้เรียบเป็นคนดีอะไม่พ.ศ.2133พระมหาธรรมราชาสวรรคตพระนเรศวรก็ครองราชความจริงพระนเรศวรนี่ครองราชเป็นราชการที่21นะเมื่อกี้ดูว่าจะบอกว่าเป็นที่20แต่ไม่ใช่มันเดาๆมาเรียกว่าเหมาน่ะเหมายังไม่เป็นพระราชาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพระราชาใช่ไหมทีนี้ต่อมาพระนเรศพ.ศ.2134มหาอุปราชาพม่ายกมาตีทัพพอถึงกาญจนบุรีก็ถูกตีพ่ายไปไปดูให้ดีนะแล้วพ.ศ.2115พระมหาอุปราชาพม่ายกทัพมาตีที่เดิมอีก ลบกันถึงตะลุมบอนพระนเรศวรชนช้างกับมหาอุปราชาฆ่ามหาอุปราชาได้ทัพพม่าจะแตกกลับนี่เป็นอันว่าที่ชนช้างจริงๆนะมันที่กาญจนบุรีนะไม่ใช่ที่เขาตั้งไว้ที่อำเภอศรีประจันนั่นมันเป็นสัญลักษณ์ดูตอนนี้รู้ไม่ใช่มารบกันที่สุพรรณรบกันที่กาญจนบุรีหลังจากนั้นทัพไทยตีได้เมืองถวายและเมืองตะนาวสีตีมั่งละรุกบ้างแล้วก็พ.ศ.2136สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีเขมรได้ชัยชนะคนจะกวาดให้เรียบพ.ศ.2137พระเอกาทศรถยกทัพไปปราบกบฏเมืองตะนาวสี
พ.ศ. 2138สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีล้อมอยู่4เดือนยกทัพกลับอาหารหมดพ.ศ. 2142สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีพม่าอีกมันใหญ่ยกมาบ่อยๆพม่าย้ายเมืองหลวงไปที่ตองอูตีได้หงสาวดีและเมืองต่างๆเรื่อยๆไปจนถึงเมืองตองอูล้อมอยู่2เดือนอาหารหมดยกทัพกลับเมืองมอญทั้งหมดจึงขึ้นกับไทยหงสาวดีนี่ความจริงเป็นของมอญเขาแต่ว่าม่ามันโกงเอาเขาไปนะแล้วก็ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 1047พระเจ้าหงสาวดีสิ้นพระชนสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีพม่าพ.ศ. 2148พอถึงเมืองหางสมเด็จพระนเรศวรก็สวรรคตพระเอกาทศรถครองราชแทนเป็นราชการที่22เป็นอันว่าราชการที่22นี้ได้แก่พระเอกาทศรถจำก็ไว้ดีนะถามใครว่าใครได้การที่ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยมานั่งไล่เบี้ยถูกมั่งไม่ถูกมั่งเอาช่างมันเถอะ พ.ศ. 2163ก็ไอ้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเขาเขียนมาได้ไม่ถูกเลยเขายังเขียนเป็นประวัติศาสตร์กันได้นี่ก็เราพูดกันอย่างเราลันอย่างแบบลูกๆหลานๆพี่ๆน้องๆมันถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ช่างมันเราไม่ไปยืนยันกับใครเขาพ.ศ. 2163สมเด็จเอกาทศรถสวรรคตสีแล้วตายเจ้าฟ้าศรีสวภาคราชโอรสครองราชไม่ถึงปีก็ทรงอะไรพระเจ้าทรงธรรมพระโอรสสมเด็จเอกาทศรถเกิดจากพระสนมทรงปลงพระชนม์แล้วก็ครองราชแทนนี่พ่อพระนารายณ์เป็นอันว่ารัชกาลที่23ก็ได้แก่พระเจ้าฟ้าศรีสวภาคใช่ไหมถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ไอ้ของโบราณโบราณแล้วก็สำหรับราชการที่4ก็ได้แก่ใครล่ะ สมเด็จเอกาทศสวรรคตเจ้าฟ้าศรีสวภาคนะโอรสครองราชได้ไม่ถึงปีพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมฆ่าใช่ไหมพระเจ้าทรงธรรมก็เป็นราชการที่24 ดูเอาอะไรแน่นอนกับไอ้โลกเนาะซึ่งเป็นโอรสสมเด็จพระเอกาทศรถแต่จากพระสนมคือลูกเมียน้อยทรงรงพระชนแล้วก็ครองราชราชแทนพ.ศ. 2171พระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเอาพอฆ่าเขาตายแล้วแต่มันไม่อยู่ให้มันตลอดดันสืบตายซะได้เนี่ยพระเชษฐาธิราชคือพระราชโอรสครองราชพระเชษฐาธิราชนี่ก็พระเจ้าลุงของเป็นราชการที่25นะพระเจ้าลุงพระนารายณ์คนนี้สำคัญเจ้าชู้มากเจ้าหลานทำเมียนเรื่องโดนได้ถูกฆ่าตายพ.ศ. 2173พระเจ้าประสาททองปรงประชนพระเชษฐาธิราชทรงยกพระอาทิตย์วงศ์ขึ้นทรงครองราชอายุ16ยกพระอาทิตย์วงศ์ทรงพระชนมายุได้แค่16ปีขึ้นครองราชได้เพียง36วันก็ทรงปลดแล้วก็ครองราชเองอันดีเหมือนกันเป็นอันว่าถอยหลังนิดราชการที่25ก็มาได้พระเจ้าทรงธรรมสวรรคตข้าเขาตายแล้วก็มาอยู่ให้มันนานกระโถกี่ปีเนี่ย63 71กระเถยไม่กี่ปีพระเชษฐาธิราชเนี่ยซึ่งเป็นพระเชษฐาธิราชเป็นพี่ชายกระโถราชโอรสทรงครองราชนะทำไมยังไม่รู้เรื่องหมายความสมเด็จเอกาทศรถสวรรคตแล้วพระเจ้าฟ้าศรีสวภาคเราครองราชไม่ถึงปีนะเป็นรัชกาลที่23นะ
แล้วพระเจ้าทรงธรรมมาเป็นฤกานิสีโอรสพระสนมคือลูกเมียน้อยก็ลงประชนแล้วก็ครองราชได้ไม่กี่ปีก็ตายในการที่25เมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตพระเชษฐาธิราชราชโอรสครองแทนคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมลูกของพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าโทรแล้วลูกของพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระเชษฐาธิราชนะชื่อพระเจ้าเชษฐาธิราชมาพ.ศ. 2173พระเจ้าประสาททองปรงพระชนพระเชษฐาธิราชอีกอ้าวนี่รัชกาลที่26ยกพระอาทิตย์ตะวงขึ้นครองราชได้16อายุมาอายุ16ขึ้นครองราชแล้วก็ให้ครองราชได้เพียง36วันก็ปลดแล้วครองราชเสียเองอ้าวนี่ราชการนี้เรากันยุ่งอ่ะพี่เป็นอันว่าพระอาทิตย์เป็นราชการที่26พระอาทิตยวงศ์ทรง26ปีเป็นราชการที่26โดยอาศัยที่พระเจ้าประสาททองทรงยกขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ให้เป็นกษัตริย์ได้36วันก็ดีแล้วแล้วก็เลยทรงราชเองเป็นอันว่าพระเจ้าประสาททองเป็นพระราชาในเป็นราชการที่27เออก็สนุกดีดูเรื่องของโลกโลกมันเป็นอนิจจังนะพ.ศ. 2189พระเจ้าประสาททองสวรรคตตายเจ้าฟ้าชัยราชโอรสขึ้นครองราชแล้วก็พอศ1เจ้าฟ้าชัยขึ้นครองราชนี้ก็เป็นราชการที่28แล้วก็ครองราชได้ปีเดียวพระนารายณ์พระเจ้าประสาททองพระราชนารายณ์เจ้าโอรสพระเจ้าประสาททองก็ปรงประชนเจ้าฟ้าชัยอ๋อเจ้าฟ้าชัยนี่เองจอมเจ้าชู้เจ้าหลานทำเมียแกจะอยู่ได้ยังไงแล้วแกก็ต้องตายเนี่ยสิที่ตอนนี้เนี่ยขุนเหล็กกับขุนเหล็กขุนปานอะไรนั่นนะกับสมเด็จพระนารายณ์ตอนนั้นยังรุ่นเดียวกันเพราะขุนเหล็กขุนปานเนี่ยเป็นลูกแม่นมเห็นน้องสาวพระนารายณ์เจียวเจ้าเห็นพระเจ้าอาจะไปเอาทำเมียก็เลยฟัดกันแหลกอีตอนนั้นน่ะตายห่าไปเลยเป็นว่าพ.ศ. 2201พระศรีสุธรรมราชาพระอนุชาพระอนุชาพระเจ้าประสาททองครองราชเองนั่นหลอกกันยุ่งกันไปหมดที่นั้นเป็นราชการที่30อยู่นะครองราชเองพ.ศ. 2203เชียงใหม่ลันนาเมืองขึ้นของพม่ามาขออยู่ร่วมกับไทยเพราะพม่ากำลังยุ่งอยู่กับศึกฮ่อสมเด็จพระเจ้านารายณ์ส่งทัพไทยไปช่วยรักษาเชียงใหม่ยังไม่ทันจะถึงศึกฮ่อก็สงบเชียงใหม่ต้องขึ้นกับพม่าอีกทัพไทยตีเมืองต่างๆเที่ยนปางแล้วก็กลับที่ว่ามาไว้หน่อยเดียวสมเด็จพระนารายณ์ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ลันนาจึงกลับพ.ศ. 2205สมเด็จพระนารายณ์ยกทัพไปตีเชียงใหม่ก็ตีลันนาจึงกลับมาไอ้ลันไหนกับไอ้เชียงใหม่กับลันนากลับมาขึ้นกับไทยเช่นเดียวกับข้างโบราณที่แรกไปอยู่พม่าเขานี่พ.ศ. 2206มอน1312ห้องเมืองคนประมาณหมื่นเศษอพยพหนีพม่าเข้ามาท่านด่านเจดีย์สามองค์ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพม่ายกทัพตามมาขอคืนและยึดไชโยกยิงโปรดให้บิยาโกสานเหล็กยกทัพไปรบมังสุระราชาแม่ทัพพม่าถูกปืนตาย
้องยกทัพก็ตกคืนนะแล้วยกทัพกลับไปพศ2207สมเด็จพระนารายณ์ยกทัพใหญ่ไปตีพม่าตีได้เมืองรายทางนั้นล้อมอังวะจึงขาดเสบียงยิงกลับเอามั่งเอามั่งพม่ามันอยากมาตีพศ2231สมเด็จพระนารายณ์สวรรคตพระเพทราชาขึ้นครองราชในจอมทรราชจอมทรราชในราชการที่เท่าไรราชการที่31ที่โอ้โหจอมทรราชขึ้นมาแล้วไอ้คนเลี้ยงช่างมาเป็นพระราชาเนี่ยเป็นได้สักกี่วันพระเพทราชาขึ้นรับเรื่องเป็นกษัตริย์แล้วพ.ศ. 2245พระเพทราชาสวรรคตพระเจ้าเสือคืออะไรพระเจ้าเสือราชบุตรเลี้ยงครองจันทร์ครองราชแทนนี่พระเจ้าเสือนี่ราชการที่เท่าไรราชการที่3ที่2นี่เสือจริงๆเสือแท้ๆความจริงเขาคงมีดีอยู่มั่งนะถ้าไม่มีดีก็ไม่มีพวกถ้าท่านเสือจริงๆท่านชอบอินโนเยอะพศ2252พระเจ้าเสือสวรรคตราชโอรสครองราชแทนสมณนามยว่าพระภูมิราชาธิราชขุนหลวงท้ายสระนี่เป็นราชการที่ไหนราชการที่33จำไว้นะเอาช่วยกันจำไว้นี่ยังประวัติศาสตร์ทรงเดชเอาก็สมมติเป็น2เทปแล้วก็พศ2301พระบรมโกศอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณหลวงไทสะนะเมื่อกี้คุณหลวงไทสะอันนี้การที่33แล้วก็พศ2275คุณหลวงไทสะสวรรคตพระบรมโกศอนุชารองราชแทนมานี่แกมันยุ่งๆจริงใน33นี่นะถ้ามา34พระบรมโกศเป็นราชการที่34ครองราชแทนมีอะไรไม่ได้ยุ่งในบ้านในเมืองพศ2301พระบรมโกศตายสวรรคตอีกพระเจ้าทมพรราชการที่35ราชโอรสครองราชได้2เดือนพอต้องถวายราชสมบัติแก่พระสุริยาอมรินทร์พระเชษฐาเป็นราชการที่36เอาเป็นราชาที่3ได้2เดือนก็พอแล้วได้ไงๆเป็นพระราชาได้2เดือนก็พอเขาเป็นพระราชา7วันยังได้พศ2302พระเจ้าอรองยาพระสัตตมายกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยาขณะสั่งให้ยิงปืนปืนแตกถูกพระองค์ยกทัพกลับสิ้นพระชนกลางทางโอ้โหมันจะเรื่องพศ2307มังละครองพม่ายกทัพไปตีลานนาและก็ลานช้างได้จึงมาล้อมกรุงศรีอยุธยาก็ทำสงครามแก่กันเป็นสามารถพศ2310สู้รบกันเป็นเวลานานถึง2ปีจึงตีกรุงศรีอยุธยาได้แตกอีกเมืองกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วเกิดเจลาจนทั่วอาณาจักรนี่แตกเป็นครั้งที่2หมดเมืองกรุงศรีอยุธยานะทั่วอาณาจักรไทยเจ้าเมืองต่างๆตั้งตัวเป็นใหญ่สู้รบชิงกันชิงอำนาจกันเองในที่สุดพระยาวชิรประการคือพระเจ้าตากสินพระยาตากซึ่งตั้งตัวเป็นพระเจ้าตากที่เมืองจันทบุรีตีบุกออกไปเพิ่งมีกำลังคนเพิ่ง500คนพร้อมนลูกหาบนี่ถ้าน้ำใจเป็นไทยที่อย่างเดียวนี่มันไม่ยากยกทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพยาตีพม่าในเมืองธนบุรีถ้าตีค่ายโพสามต้นแตกนี้ไปพศ2311เจ้าตากตั้งราชธานีที่เมืองธนบุรีชื่อว่ากรุงธนบุรีมาสมัยกรุงธนบุรีนี่มันมีไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อน
เป็นอันว่าสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ไม่ต้องบรรยายกันเพราะว่าถ้าคืนบรรยายกันก็ยุ่งไอ้ที่พูดมาเนี่ยก็พูดให้รู้ลำดับแห่งกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นว่ากรุงศรีอยุธยาถามว่ามีกี่ราชการราชการไหนชื่อว่าอะไรบรรดานักประวัติศาสตร์ทั้งหลายสายกันป้นเปลี่ยนป้นเปลี่ยนไปหมดเป็นอันว่าสายกันไปสายกันมาสายกันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เลยเป็นอันว่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่กล่าวมานี่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมันถูกมันผิดเป็นแต่เพียงจะบอกให้ลูกๆทราบว่าวันนั้นวันที่13มกราคม2522ที่ไปชุมนุมกันที่จันทึกคืออาศัยพันโทสีพันวิจุพันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของสถานที่แล้วก็มีโอกาสได้ชมการฝึกสุนัขนี่มีระเบียบเรียบร้อยดีมากสุนัขมีระเบียบดีหาเราหาได้ยากเขาฝึกได้ดีก็เลยมานั่งนึกมองไปมองมาว่าถ้าเราจะฝึกคนให้มีระเบียบเหมือนสุนัขไม่มีความดีอยู่หลายอย่างคือมีความกตัญญูรู้คุณเป็นยอดนี่ประการหนึ่งนี่คนเราจะดีได้เพราะอาศัยความกตัญญูรู้คุณคนถ้าคนทุกคนปราศจากความกตัญญูรู้คุณเสร็จแล้วมันก็ดีอะไรก็ไม่ได้และประการที่สองสุนัขไม่เจอคนคนก็ไม่ใช่สุนัขแต่คนก็มีความสามารถฉลาดสามารถฝึกสุนัขให้รู้ภาษาคนได้และสุนัขก็มีความฉลาดมากสามารถรักษาระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดีวันนั้นดูแล้วก็สงสารสุนัขแล้วก็สงสารพวกคนผู้ฝึกสุนัขนับตั้งแต่เวลาที่ไปนั่งดูไม่เคยเห็นเขาดื่มน้ำกันไม่เคยเห็นเขาดื่มสูบบุหรี่กันแม้แต่สุนัข ก็ไม่ได้กินน้ำความจริงสุนัขได้ชอบกินน้ำมากเพราะมันไม่ขี้ร้อนแต่นึกมองไปแล้วก็สงสารสุนัขแต่ว่าเธอก็ดีแสนดีแต่หากว่าเราจะมีจิตเป็นไมตรีซึ่งกันและกันรักษาระเบียบประเพณีอย่างคนฝึกสุนัขคือมีความเข้าใจในสุนัขและสุนัขก็มีความเข้าใจในระเบียบวินัยเคารพในระเบียบวินัยรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีเขาบอกซ้ายหันคนฝึกยังไม่ต้องสั่งยังไม่ได้สั่งให้ทำสุนัขหันแล้วขวาหันกับรังหันคอยก่อนคลานหมอบนอนเธอปฏิบัติตามทุกอย่างอย่างเรียบร้อยน่ารักเขาใช้เวลาฝึกกันเพียงแค่3เดือนแต่คนเรานี่บางทีฝึกกันมาตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ถึงอายุ20เศษฝึกจนกระทั่งเข้าไปเรียนที่ไหนได้ที่ไหนก็ตามไอ้ที่เขาว่ามันดีๆเนี่ยแต่กลับกลายเป็นคนขาดระเบียบวินัยขาดความกตัญญูรู้คุณอย่างนี้ที่ท่านทั้งหลายลูกหลานที่รักจงอย่าเป็นตัวอย่างจงจำแบบสุนัขและบุคคลผู้ฝึกสุนัขไว้ว่าเขามีระเบียบวินัยด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้ฝึกก็มีระเบียบวินัยสุนัขก็มีระเบียบพลวินัยสุนัขย่อมดูผู้ฝึกเขาบอกว่าถ้าผู้ฝึกซึมสุนัข ก็จะซึมตามผู้ฝึกกระฉับกระเฉงสุนัข ก็จะกระเฉบกระฉับกระเฉงตามนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นอยู่ใกล้เทวทัตก็ลงอเวจีอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไปพระนิพพานสำหรับเทปหน้านี้หมดแล้วในประวัติศาสตร์ทิ้งไปที่ว่าไปก็จะว่าให้ทราบว่ามันมีเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา
สำหรับแทบเทปหน้านี้หมดก็ยุติไว้แต่เพียงนี้หน้าหลังคุยกันต่อไปใหม่